คุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าในวันพุธถึงวันศุกร์ท่านพลาดไม่ได้นะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นผู้ประกอบการครับจะขอเชิญชวนมาในงาน Thailand Gift and Premium Fair 2012งานนี้จะมีอะไรรอท่านผู้ประกอบการอยู่บ้าง นะครับช่วงนี้เราอยู่กับประธานกิติมศักดิ์สมาคมของขวัญของชำร่วยไทยและประธานในการจัดงาน TGP Fair 2012คุณจิรบูรณ์วิทยาสิงห์นะครับสวัสดีครับคุณจิรบูรณ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องถามถึงภาพรวมของธุรกิจเลยนะครับปี2555นี้แนวโน้มธุรกิจนี้เป็นยังไงบ้างคะครับผมในเรื่องของกิจกรรมงานนี้นะครับเราพยายามจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของขวัญของชำร่วยในประเทศนะครับซึ่งมีมูลค่าประมาณ 11,000 ล้านนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าสินค้าที่บ้านเราจะเรียกว่ากิฟต์พรีเมียมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยความหมายของมันคือกลุ่มสินค้าที่เป็นโปรโมชั่นอลโปรดักต์นะครับซึ่งจะครอบคลุมในผลิตภัณฑ์เกือบทุกประเภทเลยนะยกตัวอย่างว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีผลิตภัณฑ์ที่ทำที่สามารถเอาโลโก้ติดลงไปได้เนี่ยจะเป็นสินค้าโปรโมชั่นอลโปรดักต์ทั้งหมดเลยนะครับโลโก้ที่ติดที่เป็นโลโก้แบบไหนยังไงฮะโลโก้ของลูกค้าซึ่งวัตถุประสงค์ในการเอาไปใช้อาจจะใช้เอาไปใช้ในการส่งเสริมการขายอาจจะใช้ในลักษณะของการเอาไปแจกให้กับลูกค้านะครับหรืองานอีเวนต์ต่างๆนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยทุกอย่างจะอยู่ฝังตัวอยู่อย่างเงียบแต่สมาคมของขวัญของชำร่วยเนี่ยก็เป็นภารกิจของเราเองนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเราเริ่มจัดงานครั้งที่1เนี่ยก็พยายามจะยกระดับอุตสาหกรรมนี้ขึ้นมานะครับให้เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการยอมรับอย่างทั่วหน้านะครับค่ะแล้วแต่ละปีนี้มูลค่าตลาดรวมเป็นยังไงคะก็อัตราการเติบโตเนี่ยธุรกิจนี้นะครับจะเป็นธุรกิจที่มีความแปลกถ้าเรียนแล้วก็คือแทบจะไม่มี low season นะครับ3เดือนสุดท้ายนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้จะเล่นตัวหมดเลย นะครับเราทำไม่ทันจริงๆครับ นะครับเพราะว่าทุกคนจะโหมกันมาสั่งใน3เดือนสุดท้ายสั่งปากกานาฬิกาเอาเนี่ยโอ้โหมากมายเหลือเกินใช้แจกปีใหม่ครับ สังเกตว่าสินค้าที่ใช้แจกปีใหม่เนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่จะต้องมีโลโก้ติดอยู่ทั้งหมดเลยนะครับ ในขณะที่บางทีเราไปเลือกซื้อสินค้าเนี่ยแล้วเราเอาไปมอบให้คนอื่นแต่บางทีเนี่ยเราต้องการให้มี identitycorporate identity ของเราติดอยู่นะครับซึ่งจะรวมไปถึงด้วยซัพพลายเชนที่อยู่รอบข้างนะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆเช่นแพคเกจจิ้งก็จะโตตามเราไปด้วยนะครับแม้กระทั่งบางทีสินค้าที่ผลิตออกมาเนี่ยริบบิ้นเดี๋ยวนี้ก็จะต้องมีการพิมพ์โลโก้ลงบนเส้นริบบิ้นด้วยขนาดริบบิ้นที่ใช้ห่อเนี่ยเอาไว้ห่อของขวัญนี่ให้รู้เลยว่ามาจากที่ไหนใช่ครับนะครับจะสังเกตเห็นอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นอาหารก็จะมีตั้งแต่น้ำดื่มเดี๋ยวนี้เราเห็นจะมีธนาคารเอาผมขอยกตัวอย่างอย่างธนาคารกสิกรออกรูปอมกสิกรไทยนะครับแบรนด์ของสินค้าที่มีอยู่อาจจะเป็นยี่ห้ออะไรสักยี่ห้อท่านก็ไปเป็น endorse brand ละกลายว่าอันนี้คือรับรองโดยแต่ว่าตัวตนของcorporate เนี่ยแพคเกจิ้งห่อลูกอมก็จะเป็นสีเขียวตาม identity ของ corporate นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างหรือเราจะเห็นได้ว่าที่สัมผัสกับชีวิตประจำวันเราทุกวันก็คือน้ำดื่มที่เวลาเราไปเติมน้ำมันนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยน้ำปั๊มน้ำมันไหนไม่มีน้ำแจกนี่เรามีความรู้สึกว่าต้องขับเลยไปปั๊มใช่ฮะมีผลในการตัดสินใจมากธนาคารหลายธนาคารก็จะมีน้ำดื่มเป็นยี่ห้อของธนาคารตัวเองอันนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหมือนกันมีบริษัทงานนี้มีบริษัทแล้วก็เราปรับตัวผู้ประกอบการครับอย่างเช่นเมื่อก่อนนี้เวลาเราจะไปซื้อน้ำดื่มเราบอกอยากได้น้ำดื่มยี่ห้อของเราเองเนี่ยเขาก็จะบอกว่าต้อง20,000ขวดทำไมต้องเป็น20,000เพราะโรงงานที่พิมพ์สลากครับบอกว่าต้องพิมพ์ขั้นต่ำ20,000นะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยกระบวนการในการผลิตของผู้ประกอบการเนี่ยไปอิงอยู่กับตรงนั้นแต่ในแท้ที่จริงแล้วถ้าผู้ประกอบการมีการปรับตัวว่าสมมุติจริงๆความต้องการผมในใจผมอยากได้สัก 1,000 ขวดอะนะครับส่วนราคาขวดละ20,000ขวดคือขวดละ2บาทแต่จะขายผม7บาทก็ได้แต่ผมจะเอาแค่พันเดียวนะครับเพราะนั้นเห็นไหมว่าการกระบวนการของผู้ประกอบการต้องไปปรับตัวละนะครับแล้วก็จะกลายเป็น SME เล็กๆที่จะมาเริ่มทำธุรกิจแบบนี้ก็จะเกิดแล้วมีดีมานด์เนี่ยท่านยังบอกเลยว่าอยากจะได้น้ำดื่มของเราเองครับแล้วถ้าเกิดในงานนี้ได้ไหมถ้าเกิดว่าสั่งน้อยแบบนี้ฮะมีบริษัทหนึ่งเลยครับตั้งใจมาทำน้ำดื่มสำหรับแบรนด์ขององค์กรโดยเฉพาะจำนวนไม่มากครับไม่มากก็สามารถสั่งได้แล้วนะครับใช่ครับถ้าหากให้ดูเป็นสินค้าเป็นรายตัวเลยเนี่ยสินค้าอะไรคะที่เขาจะเอาไปทำเป็นของขวัญของชำร่วยแบบนี้มากที่สุดเทรนด์มาแรงๆแล้วไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นของชำร่วยของขวัญได้นี่ครับในการแบ่งเนี่ยมีสถาบัน PPI ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลมูลค่าการค้าของสินค้า promotional product เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับประมาณ 16,000 ล้านเหรียญ US ดอลลาร์คูณ30เข้าไปนะครับก็หลายแสนล้านนะครับครับอันนั้นคือเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่มากเนี่ยได้มีการประเมินและแบ่งเซกเมนต์ออกเนี่ยกลุ่มที่เป็นสินค้าที่ใช้เยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นกลุ่มเสื้อผ้างานเวลาเรานึกถึงงานอีเวนต์หรืองานที่เราจะทำกิจกรรมเราจะนึกถึงเสื้อยืดเสื้อโปโลนะครับหมวก
นะครับยูนิฟอร์มนะยูนิฟอร์มถ้าเมื่อไหร่เราปักโลโก้ขององค์กรเราลงไปนะยูนิฟอร์มจะข้ามจากการเป็นกลุ่มสินค้าแฟชั่นเข้าไปสู่กลุ่มสินค้าโปรโมชั่นและโปรดักต์กิฟต์ทันทีเลยครับนะครับอันนี้เป็นการจัดแรงกิ้งเป็นการจัดแคตตาล็อกของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็จัดระดับของสหรัฐอเมริกาอันดับ2จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า writing instrument นะครับก็คืออุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับก็จะมีแค่3อย่างครับไฮไลท์เตอร์ปากกาดินสอเท่านั้นเองนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นที่นิยมใช้มากที่สุดนะครับจะสังเกตเห็นว่าเราก็จะได้รับแจกเป็นปากกาที่มีโลโก้ลูกค้าบ่อยครั้งที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี่ก็แจกเขาหมดเลยแล้วฮะก็เป็นโลโก้เหมือนกันใช่ครับแล้วทีนี้ก็จะไปแข่งขันกันเรื่องว่าคุณภาพแล้วนะครับเพราะว่าประสบการณ์หลายๆคนอาจจะมีประสบการณ์บอกว่าได้รับเคยรับแจกปากกาที่เขียนไม่ออกไหมบ่อยมากเขียนทีเดียวแล้วก็เขียนไม่ออกเลยไม่ออกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนึงซึ่งผู้ประกอบการจะต้องมามีการปรับปรุงและแข่งขันกันในตลาดเพื่อจะให้สินค้าเหล่านั้นเพราะว่าเวลาเขาคอมเพลนว่าปากกาเขียนไม่ออกเนี่ยผมพลิกดูเนี่ยผมเห็นโลโก้บริษัทเนี่ยผมคงไม่กลับไปด่าบริษัทขายแน่นอน ผมคงจะจัดการกับบริษัทที่โอ้โหบริษัทใหญ่โตให้ปากกาเขียนไม่ออกอย่างนี้หรือแล้วก็ทิ้งไปมันผลภาพลักษณ์เป็นภาพลักษณ์ภาพลักษณ์เห็นไหมครับอันนี้เห็นได้ว่ากลุ่มสินค้าคอร์ปอเรทเนี่ยมีเห็นเป็นเรื่องเล็กแต่เป็นเรื่องใหญ่นะครับครับเรื่องเล็กแต่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะนั้นแล้วก็จะมีกลุ่มที่เขาพึงระลึกถึงเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นการยกระดับในตลาดในยุโรปเนี่ยก็จะมีการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพเหล่านี้เข้ามาว่าลูกค้าใช้แล้วนะครับแล้วก็ติดใจอยากจะกลับมาใช้อีกหรือว่าพึงพอใจเพราะพึงพอใจสิ่งที่ใกล้ตัวสุดก็จะมองเห็น corporate logo นะครับก็จะเกิดผลทางด้านงานสื่อสารแบรนด์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เป็นวัตถุประสงค์ที่นำไปใช้แล้วมีอีกตัวนึงเวลามีออเดอร์เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยากได้เร็วๆครับแล้วต้องรอนานขนาดไหนเวลาสั่งสินค้าไปทีเนี่ยตอนนี้ก็แข่งขันกันถึงขั้นที่นับกันเป็นชั่วโมงแล้วครับนะครับซึ่งก็ต้องมีการปรับตัวผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวถึงการเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการทำการค้านะครับแล้วก็ต้องไปปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยนะครับว่าทำอย่างไรที่เราจะเสิร์ฟกับผู้ประกอบการที่เขาต้องการเร็วๆนะครับอย่างยังมีบริษัทในตลาดหลายๆบริษัทเนี่ยก็มีการลงทุนในด้านเครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆซึ่งอันนี้เราก็มีการคลัสเตอร์กับทางสมาคมพิมพ์สกรีนไทยซึ่งจะมีนวัตกรรมเทคโนโลยีเรื่องการพิมพ์ก็จะมาร่วมกับเราด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการในกลุ่มการผู้ผลิตเนี่ยว่าควรจะใช้เทคโนโลยียังไงเพราะเดี๋ยวนี้จะมีตั้งแต่เลเซอร์มาร์กตั้งแต่แพทพรินติ้งซิลสกรีนมีอิงเจ็ตเป็นโรเทชันพรินต์ด้วยนะพิมพ์ลงไปบนโปรดักต์และพื้นผิวที่เป็นเท็กซ์เจอร์อันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับเห็นว่าในอุตสาหกรรมผมเองเนี่ยก็ยังต้องการนวัตกรรมใหม่ๆด้วยนะ คือหัวใจสำคัญอยู่ที่การพิมพ์เลยใช่ครับอยู่ที่การพิมพ์แล้วก็ต้องมัน correct positionสีก็ต้องตรงตาม corporate color ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยสมาคมเองเนี่ยก็เริ่มให้ความรู้กับผู้ประกอบการทางด้านนี้ค่ะไฮไลท์ในงานนี้ล่ะคะมีอะไรที่เด่นบ้างงานในงานนี้เนี่ยครับเราอย่างที่เรียนว่าเราเสนอทั้ง3ด้านเลยนะครับตั้งแต่ด้านการพัฒนาผู้ประกอบการนะครับตั้งแต่การผลิตครับงานนี้เราถึงได้กำลังจะมีการเปิดตัวมาร์คตัวนึงชื่อว่า TGP มาร์คคือ Thailand Gift and Premium Markนะครับตัวนี้จะเป็นตราสัญลักษณ์ที่จะให้กับผู้ประกอบการที่มีมาตรฐานเรื่องการให้บริการนะครับเรื่องถ้าจะก้าวล่วงไปถึงขั้นให้มาตรฐานอุตสาหกรรมเนี่ยอุตสาหกรรมนี่คงใช้เวลาอีกพอสมควรในการสร้างมาตรฐานนะครับแต่การให้บริการมาตรฐานที่เกิดขึ้นเป็นโจทย์จากผู้ซื้อครับผู้ซื้อองค์กรใหญ่ๆนี่ให้โจทย์เรามาบอกว่าเราอยากจะได้บริษัทที่เข้าใจเวลาเรียกมาคุยด้วยเนี่ยเขาเข้าใจเลยว่าผลิตภัณฑ์จะต้องทำโลโก้หน้าตำแหน่งไหนนำเสนอเขาแล้วเนี่ยต้องเข้าใจถึงเรื่องสีการใช้แพนโทนโค้ดนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คือคนที่อยากจะมาแอพพลายตรานี้จากสมาคมเนี่ยก็ถือว่าเราต้องไปผ่านกระบวนการในการฝึกอบรมตรงนี้มาก่อนนะครับคนให้คะแนนในเรื่องตรานี้เนี่ยไม่ใช่มาจากภาคของสมาคมอย่างเดียวนะครับแต่จะมาจากภาคของทั้งผู้เชี่ยวชาญทางแต่ละด้านอย่างที่เรียนว่าจากสมาคมพิมพ์สกรีนไทยจากลูกค้านะครับคนที่สมิตใบสมัครที่อยากจะเข้าได้ตรานี้นะครับจะต้องเขียนรายชื่อลูกค้าตัวเองมา10รายแล้วเราก็จะมีแบบสอบถามไปถึงลูกค้าว่าให้ความพึงพอใจกับการให้บริการแค่ไหนตรวจสอบย้อนกลับมาจากลูกค้ามาหาตัวเราเองเนี่ยนะงั้นตรานี้ก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการในอนาคตนะครับซึ่งจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มว่าเขาเองเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้เบื้องต้นมาแล้วนะครับอันนี้คือการยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการตรานี้มีคนได้ไปบ้างหรือยังฮะยังครับเราจะลอนช์ในงานนี้เป็นการเปิดตัวแล้วก็จะเริ่มให้กับผู้ประกอบการพิจารณาตั้งแต่เดือนสิงหาจนถึงสิ้นปีนี้นะครับสิงหาถึงสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็จะมอบตราให้เริ่มใช้ได้ในต้นปีหน้า
นะครับอันนี้เป็นวาระอาเซียนนะครับในกลุ่มอุตสาหกรรมของขวัญนะครับเรามีการจัดตั้งสมาพันธ์ของขวัญอาเซียนนะอุตสาหกรรมของขวัญอาเซียนซึ่งตัวผมเองก็จะนั่งประธานคนแรกนะครับเรามีการรวมตัวของอุตสาหกรรมนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างสิงคโปร์ไทยและมาเลเซียนะครับที่เรียนว่าเรามีเรื่องหลายเรื่องราวหลายเรื่องที่มาช่วยกันตรานี้เนี่ยจะถูกใช้2ปีในเมืองไทยแล้วก็อีก2ปีข้างหน้าตอนเปิด AEC ปี2015เนี่ยจะถูกยกระดับตรานี้ขึ้นเป็นอาเซียนเป็นเทรดมาร์กละนะที่อาจจะเป็นอาเซียนกิฟต์แอนด์พรีเมียมมาร์กค่ะนะครับนี่คือการยกระดับแล้วนะครับในระดับอาเซียนงานมีวันไหนยังไงบ้างฮะงานเราจะมีวันที่4ถึงวันที่6นะครับที่ไบเทคบางนาฮอล1นะครับก็ตอนนี้มีคนยืนยันเข้าร่วมชมงานเราแล้วเนี่ย 4,000 กว่ารายค่ะนะครับ 4,000 กว่ารายก็ทั้งหมดที่ผมดูรายชื่อเป็นคอร์ปอเรทเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับที่อยากจะมาแวะชมเพราะความตั้งใจเนี่ยผมเรียนว่าท่านที่อยากจะมาชมงานนี้นะครับคือมีความตั้งใจอยากจะมาหาสินค้าพรีเมียมซึ่งเป็นปัญหาคาใจมากสำหรับคนที่ทำงานในองค์กรนะครับแล้วก็จะมาเจอกับสินค้าที่มีสินค้าที่เป็นนวัตกรรมเป็นดีไซน์ใหม่ๆมีบริษัทเปิดตัวสินค้าใหม่ๆในงานนี้หลายบริษัทนะครับมีบูธจากต่างประเทศจากประเทศสิงคโปร์มาเลเซียแล้วก็จากประเทศจีนมาด้วยค่ะไปลงทะเบียนหน้างานได้เลยนะคะลงทะเบียนหน้างานหรือลงทะเบียนออนไลน์นะครับในเว็บไซต์ของเราชื่อว่า tgpfair.com www.tgpfair.com นะครับแล้วก็มีงานสัมมนาดีๆอีก3สัมมนาในนั้นนะครับสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมของขวัญโปรโมชั่นอัพโปรดักต์ระดับโลกมีเกสต์สปีกเกอร์จากสิงคโปร์มาเลเซียจากเยอรมันนะครับมาร่วมกับเราสัมมนาที่2เป็นเรื่องเกี่ยวกับมีไบเออร์ใหญ่ๆระดับบิ๊กคอร์ปอเรทเบอร์1เบอร์2เบอร์3ประเทศไทยมาพูดให้ฟังว่าซื้อสินค้าปีนึงใช้งบประมาณเป็นร้อยๆล้านซื้อพรีเมียมเนี่ยเขามีวิธีการเลือกยังไงเลือกซื้อยังไงนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเหมาะกับผู้ประกอบการที่กำลังขวนขวายหาธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมนี้นะครับเราอยากจะสร้างพวกกับกันอันนี้ก็เข้าไปดูได้ด้วยเหมือนกันวันสุดท้ายนี่เป็นเรื่องทำพรีเมียมเข้าถูกธุรกิจของขวัญของชำร่วยนะครับไม่ยากคิดเรียกได้ว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ในอุตสาหกรรมของขวัญของชำร่วยหรือไม่นะครับรวมถึงท่านที่ต้องการของขวัญของชำร่วยของพรีเมียมเอาไว้แจกช่วงปีใหม่นี้นะครับเรียนเชิญได้นะครับภายในงานนี้ Thailand Gifts and Premium Fair 2012นะครับที่ไบเทคบางนาตั้งแต่วันพุธที่4กรกฎาคมจนถึงวันศุกร์ที่6กรกฎาคมนี้นะครับ10โมงเช้าถึง6โมงครึ่งนะครับวันนี้ทางรายการชั่วโมงธุรกิจต้องขอขอบพระคุณมากนะครับประธานกิติมศักดิ์สมาคมของขวัญของชำร่วยไทยคุณเจรบุญวิทยาสิงห์นะครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับหมดเวลาของรายการชั่วโมงธุรกิจแล้วนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เรา3คนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ